แม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์หมอดูดังทำนายแล้วแม่นเหมือนตาเห็นลุ้นตัวโก่งแอคทักษรัตน์ถูกทักเรื่องว่าที่สามีคนต่อไปเตรียมสิ้นสุดทางเพื่อนเรียกว่าเล่นเอาแฟนๆอดจะลุ้นตามไม่ได้จริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของสาวแอคทักษอ่อนและทิมพิธาหัวหน้าและแคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลที่ยังคงความคลุมเครือแต่ก็มีเรื่องให้ลุ้นให้เชียร์ได้ทุกวันล่าสุดสาวแอฟลงภาพไปทานข้าวกับหมอดูชื่อดังอย่างหมอช้างทศพรศิตุลาพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณอาจารย์ช้างที่สลัดคิวทองมาพบกันนะคะอิ่มอร่อยคุยกันสนุกเช่นเคยนี่ถ้าร้านไม่ปิดก็ยังไม่อยากกลับยังคุยกันไม่จบเลยค่ะหมอช้าง ORNNIEORN ที่ป๊อปผู้ไม่มีไอจีแต่ที่เป็นประเด็นก็ตรงมีแฟนคลับรายหนึ่งเข้ามาส่งคอมเมนต์บอกว่าหมอช้างเคยถ่ายว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอีกงานนี้เสียงลุ้นเสียงเชียร์เลยดังกระหึ่มบอกใช่ค่ะขอให้คำทำนายหมอช้างเป็นจริงด้วยค่ะใช่ค่ะและหมอช้างบอกดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาต้องแกรนด์โอเพนนิ่งปี66นะแม่คริสแม่แอฟถามหมอช้างเปล่าเขาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ชาวบ้านหนึ่งลุ้นๆและอื่นๆเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ต้องดูกันไปยาวๆค่ะว่าหมอช้างจะทำแม่นจริงหรือไม่แล้วคำว่าสิ้นสุดทางเพื่อนนั้นจะเกิดขึ้นกับแม่แอฟและหนุ่มคนไหนรอดูได้เลยค่ะ